แม้แตงโมเปิดปากแล้วหลังอัจฉริยะเปิดหลักฐานใหม่ฟันธงเป็นคาตกรรมซึ่งล่าสุดคุณแม่ของแตงโมได้เปิดใจในรายการทุบโต๊ะข่าวระบุว่า สำหรับการแถลงข่าวของนอายอัจฉริยะนั้นยอมรับว่าส่วนตัวยังไม่ได้ดูข่าวและยังไม่เห็นว่าอีกฝ่ายแถลงข้อมูลอะไรหากเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ถือว่าดีแต่หากเป็นข้อมูลเก่าส่วนตัวก็เฉยๆไม่ได้โกรธหรือไม่ได้พอใจที่ทางด้านนายอัจฉริยะออกมาแถลงข่าวเนื่องจากก่อนหน้านี้ตนทราบเรื่องก็ยังบอกให้ทางพี่ดยยดยศหรือพี่ชายของแตงโมได้เดินทางไปฟังแถลงด้วยเผื่อว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมา ทางนายอฉริยะเองมักจะเชิญชวนทางพี่ต่อยให้ไปร่วมฟังแต่ไม่ได้เชิญตนตนเลยไม่ได้ไปแต่ก็บอกให้ทางพี่ต่อยไปเพื่อเป็นเกียรติที่เขาชวนอีกทั้งเราเองในฐานะผู้เสียหายเลยต้องไปรับฟังทางนี้ยอมรับว่าตอนนี้ใครจะถแถลงข้อมูลอะไรก็ปล่อยเขาไปตนไม่โกรธแค้นใครแล้วหากการถแถลงไปพาดพิงใครคนคนนั้นรู้สึกเสียหายก็ให้เขาไปฟ้องร้องกันเอง ส่วนตัวตอนนี้อยากโฟกัสเรื่องของคดีเพราะต้องการจัดงานชาปนก,กิจศพให้กับทางแตงโมเนื่องจากตอนนี้เขาเองก็มาเขาฝันเพื่อนของเขาว่าเขาหนาวเขาไปไหนไม่ได้ตนสงสารลูกเลยอยากจะให้ทุกอย่างดำเนินการโดยเร็วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ